วัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับเมืองเก่าแดนสยามแน่นอนว่ามาตามหาของอร่อยของเด็ดๆกินเช่นเคยแล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านโอโภชนาคงจะไม่มีใครไม่รู้จักถูกต้องไหมครับแต่ว่าในร้านวันนี้เนี่ยจะมีของดีของเด็ดของอร่อยอะไรบ้างตามผมมาดูฮะไปครับแต่ก่อนเราจะไปนั่งตามผมมาดูนี่ก่อนฮะเดือดทะลุจอโอ้ไปบุบบุบโอ้ยใช้เตาถ่านด้วยผมมีหน้าแหละมันมีหอมน่ากินมากนะครับอาหารที่นี่ใช้เตาถ่านนะฮะเจ้าของรุ่นที่3นี่หล่อมากทำเองกับมือครับทำเองกับมือเดือดปุดนี่เรียกว่าชูชีนี่คือร้านอาหารท้องถิ่นของจริงเปิดมานานกว่า75ปีปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่3แล้วนะครับตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่าริมแม่น้ำเขตเสนาเสิร์ช Google Map มาได้เลยฮะหาไม่ยากบรรยากาศร้านจะโปร่งๆบรรยากาศบ้านเก่าๆนั่งรับลมสบายๆนะครับที่แน่นอนคือพนักงานกับเจ้าของอัธยาศัยดีมากฮะเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับคุณพี่รุ่นที่2กันนะครับวันนี้ไปสวัสดีครับเฮียโอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเฮียโอนะครับเจ้าของร้านโอโภชนานะฮะเฮียโอครับไม่ทราบว่าร้านโอโภชนาเนี่ยขายอาหารประเภทไหนครับประเภทกุ้งแม่น้ำกับของแม่น้ำทุกอย่างของแม่น้ำทุกอย่างกุ้งเอ้ยปลาแดงปลาน้ำเงินปลาอะไรมีทุกอย่างแต่ว่าเฮียเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นที่นี่มาทำใช่ท้องถิ่นนี้เราหาได้ยังมีหัวกุ้งแม่น้ำปลาแม่น้ำเลยยังหาได้เยอะครับถ้าวันนี้มีท่านผู้ชมอยากมากินที่นี่แต่ไม่เคยมาให้เฮียแนะนำ3เมนูเด็ดๆที่ต้องกินมีอะไรบ้างฮะก็เมนูที่เด็ดที่สุดคือของมิชลินก็มีปลาแดงปลาแดงครับทอดน้ำปลากุ้งทอดเกลือแล้วก็เป็นอาหารประเภทต้มยำหรือผัดไอเนี่ยไอชูชีปลาหมาซึ่งทั้ง3เมนูนี้เมื่อกี้เราสั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าสั่งไม่ผิดจริงๆทีนี้เนี่ยอยากจะให้เฮียโอพูดถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอยุธยาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่วัดอยู่แล้วล่ะอยุธยาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเช่นแบบมีร้านอาหารมากขึ้นหรือมีฝรั่งมาเที่ยวเยอะขึ้นไหมฮะเกี่ยวกับที่นี่ตอนนี้ก็มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะครับการท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรเนี้ยมันเริ่มดีขึ้นและมีต่างชาติหรืออะไรต่ออะไรเข้ามาเที่ยวเข้ามาทานอาหารบ้างเงี้ยครับเราก็ดีใจครับอ๋อโอเคแล้วเฮียเปิดทุกวันไหมครับที่นี่เปิดทุกวันครับตั้งแต่เช้า8โมง8โมง5โมงครึ่งผมปิดแล้วโอเคไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดครับโอ้ขยันมากเฮียจะหยุดก็ต่อเมื่ออังคารต้นกับปลายอ๋อโอเคแล้วเฮียมีลูกกี่คนฮะเนี่ยผมมีลูก2คนมี2คนเหรอคือเป็นแถวชิวเนี่ยมอบหมายให้แล้วเป็นรุ่นที่3อ๋อเฮียเป็นรุ่นที่2ผมรุ่น2อ๋อ75ปีอ๋อทีนี้75ปีแล้วครับทำมา75ปีอยู่ถึง100ปีแน่นอนแน่นอนผมก็อยากให้อยู่อย่างนั้นครับเฮียครับขอให้เฮียขายดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทางเข้าก่อนนะครับเฮียขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับอ๋อคือเราลงมือเองครับไม่ต้องจ้างแถวชิวเขาเราก็มีความสามารถที่ว่าหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็สดที่สุดครับที่การันตีถึงคุณภาพและรสชาติแน่นอนแม่น้ำได้ยังมีอยู่ยังมีอยู่กุ้งแม่น้ำแท้ๆนะครับของท้องถิ่นมาจากแม่น้ำที่อยุธยานี่เองดูความใหญ่เห็นไหมฮะเนี่ยเทียบกับหน้าผมนะฮะสดมากๆใสมากๆดูรู้เลยว่าหวานแน่นอนนี่คือคุณภาพนะครับกุ้งทอดเกลือโหลงมาแบบนี้เลยทอดนี่คือหนึ่งในเมนูขายดีที่สุดใช่ไหมฮะมิชลินนะนี่เมนูมิชลินนะครับท่านผู้ชมการที่ลงมือเองครับอร่อยแน่นอนว้าวอ
ส่วนนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเผานะครับผ่าตัวมาเรียบร้อยเห็นถึงความแน่นของมันที่หัวกุ้งไหมฮะเผาที่เตาถ่านแบบนี้นี่นะครับเริ่มพอกุ้งเริ่มสุกก็ผิดกุ้งแบบนี้กุ้งตัวใหญ่มากฮะใหญ่จริงโอ้โหโอ้ตัวนี้มีจองไอ้เธอชอบดูนี่เมื่อคืนนี้เหรอฮะเมื่อคืนนี้แล้วโต๊ะแรกมันจะมีจองที่ไหนอันนั้นเหมือนจะเป็นซอสลับเลยสีคล้ายๆเนยเนยได้ป่ะเนี่ยใช่ไหมมันกุ้งด้วยเหรอเนยแท้เนยแท้ด้วยอ๋อเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมดูทันนะครับก็จะเห็นซอสลับเทเข้าไปหอมมากๆตอนนี้ถ้าเกิดดูอยู่ที่บ้านน่าจะไม่ได้กลิ่นต้องขออภัยนะฮะอย่าดูตอนดึกนะครับคลิปนี้อย่าดูตอนดึกรับรองหิวแน่นอนโอ้ยหอมจริงฮะมีใส่มันกุ้งมีใส่เครื่องในกุ้งมีใส่โอ้โหมีขากุ้งด้วยกล้ามกุ้งด้วยก็คือใช้ทุกส่วนของกุ้งโอ้โหครับว้าวมันเริ่มเยิ้มออกมากุ้งเริ่มสุกสีเริ่มเปลี่ยนนะครับดูถึงความน่ากินได้โอ้จอนหนึ่งปุด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 นะครับนี่แหละฮะรสชาติมันอยู่ตรงนี้ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ฮะความอร่อยดูฮะซอสเคลือบเข้าไปในตัวกุ้งทุกอนูนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมเมื่อซอสซึมเข้าไปในตัวกุ้งก็ถึงเวลาจัดจานครับและก่อนเราจะไปชิมกันนะฮะผมขอเปิดเมนูให้ดูว่ามีอาหารอีกเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจเหลือเกินด้วยราคาอาหารที่ย่อมเยาและคุ้มค่าเหมาะสำหรับผู้ทานทุกเพศทุกวัยจริงๆครับหลังจากเราออกมาจากครัวนะครับอาหารก็มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยเมนูเบสิกที่สุดก่อนนะฮะผัดผักนี่นะครับใช้เตาถ่านในการทำมาลองชิมรสชาติสักนิดหนึ่งนะครับหอมนะฮะหอมกระเทียมหอมกำลังดีนะครับนี่คือผักฟักแมวมีความกรุบกรอบนิดนึงรสชาติหวานปลายๆดีครับจานต่อไปที่ไม่ชิมไม่ได้ก็คือทอดมันปลากายนี่เขาบอกเขาทำเองกับมือนะฮะปั้นเองลอกเนื้อปลาออกมาเองนี่ครับเห็นมองดูว่าจะมีความฟูของตัวทอดมันนะจะไม่ใช่ทอดมันที่แบบว่าเนื้อแน่นๆตักมันซอล่าลงมาแบบนี้นะครับดูสิว่าเป็นยังไงทอดมันปลากายเพราะเราเองก็กินมาหลายที่ละนี่นะฮะเนื้อสัมผัสดีนะมีความหนึบๆกลิ่นของเครื่องแกงก็หอมใช้ได้ดีครับตอนนี้ผ่านทีนี้เนี่ยเมื่อมาถึงอยุธยาถูกไหมฮะเขาจะมีปลาในแม่น้ำเยอะแยะมากมายเราทำเป็นชูชีแบบนี้นะนี่เรียกว่าชูชีปลาเบี้ยวนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนขนาดใหญ่ที่มีเนื้อเยอะนี่เป็นหนึ่งในเมนูที่มาที่ต้องสั่งนะฮะเป็นหนึ่งในเมนูมิชลินเลยก็ว่าได้นี่นะครับกลิ่นหอมมากอร่อยมากคือปลาเนี่ยมีความมันคล้ายๆปลาคังเลยหนังเนี่ยมีความมันมีความหนึบส่วนชูชีเองก็ผัดได้ดีมีความหอมมีความเผ็ดนิดๆเค็มไม่เค็มมากหวานหน่อยรสชาติดีมากครับทานเลยครับจานนี้ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อน
ทอดน้ำปลานะฮะเป็นปลาขนาดกลางนี่เดี๋ยวผมชิมให้ดูนี่ครับเห็นเนื้อไหมเห็นความใสของเนื้อไหมฮะนี่นะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างปลากระพงกับปลาเก๋านะกึ่งกลางคือไม่ได้หนึบเท่าปลาเก๋าแต่ก็มีเนื้อแบบเคี้ยวได้มากกว่าปลากระพงอ่ะจานนี้เด็ดมากครับเพราะว่าเขาทอดมาในน้ำปลามีความหอมของน้ำปลานิดๆสุดท้ายแล้วพระเอกของงานนี้กุ้งแม่น้ำยักษ์ทอดกระเทียมนี้เลยนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่แบบนี้เราก็ต้องราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปอย่างนี้บนมันกุ้งที่เยิ้มผัดกับซอสที่เป็นเนยจากเตาถ่านที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะดูความฉ่ำดูความสดเกินคำบรรยายถ้าจานนี้เต็ม10คะแนนเอาไปเลย20คือไม่มีความเลี่ยนเลยมีความหอมน่าจะหอมจากเนยตัดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้พอดีอร่อยมากถ้ามาต้องสั่งสมแล้วกับที่ได้มิชลินจานนี้ไม่ผิดหวังและนี่คือเมนูทั้งหมดของร้านโอโปชนา5จานที่สั่งในวันนี้ดีทุกจานถ้าผ่านมาอยุธยาไม่มาร้านนี้ถือว่าพลาดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกคนรักษาสุขภาพผมลาไปก่อนสวัสดีครับ Like a shooting star right out of Hollywood Baby when you kiss me I'm under your spell Will you miss me Only time will tell I can't think